นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนหนึ่งในเดือนกรกฎาคมนะพวกเราทีมงานพื้นที่ชีวิตครับไปโรงพยาบาลล้างนะครับแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งโรงพยาบาลนี้ขึ้นชื่อมากว่าเป็นที่ที่ผีดุมากครับคือบรรยากาศมันน่ากลัวมากที่มันหนังผีชัดๆเลยอ่ะวัดป่าธรรมอุทยานนะครับตัววัดเดิมเนี่ยเดิมเป็นป่าช้าและนั่นคือที่ที่ผมจะไปนอนในคืนนี้พอเกิดความกลัวแล้วมันทำไม่ได้ปุ๊บแบบมันรู้สึกว่าตัวเองทำให้ทุกคนผิดหวังทุกคนรอเราอยู่จนแบบกลัวฉันร้องไห้ออกมาติดตามชมรายการพื้นที่ชีวิตตอนความกลัววันพุธที่22 สิงหาคมนี้4 ทุ่มตรงทางไทย PBS